ก็นี่ไงมีแฟนมีตติ้งแล้วค่ะกลายเป็นดราม่าจนได้สำหรับการขายบัตรแฟนมิตติ้งพรหมลิขิตแฟนมิตติ้งจะชาตินี้ชาติไหนหัวใจคือเธอที่ราคาบัตร VVIP สูงถึง 7,000 บาททำเอาแฟนคลับหลายคนตกใจและวิพากษ์วิจารณ์ว่าราคาสูงไปไหมแล้วจะได้ความพิเศษอะไรบ้างซึ่งเรื่องนี้นางเอกสาวเบลล่าได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อว่าเธอเองก็พอได้เห็นผ่านตามาบ้างแล้วแต่งานนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนเห็นแวบๆค่ะจะไหวไหมนะอันนี้ก็คือไม่ทราบเลยจริงๆอ่ะเพราะว่าเบลยังไม่รู้ว่าคือในแต่ละราคาจะแบบได้รับอะไรบ้างมีเบเนฟิตอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่อย่างอย่างราคาสูงสุดจะมีเบเนฟิตอะไรบ้างเบลไม่ทราบเลยค่ะแต่คิดว่าทางค่ายเขาคงคิดมาแล้วแหละว่าอาจจะต้องเหมาะสมมากที่สุดใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นมาเต็มใจยังไงไปเถอะไม่ยังไม่ทันอะไรเลยค่ะวันนี้เพิ่งโปรโมทเราว่าก็พร้อมค่ะอย่างนั้นต้องไปซ้อมเพลงมาละหนึ่งใช่ก็ต้องมีซ้อมน่าจะโปรโมทวันนี้เลยป่ะคะเบลยังไม่ค่อยรู้ดีเทลเท่าไหร่แต่ว่ารู้ว่าเป็นสิ้นเดือนนี้หลายคนก็บอกได้รอวิ่งงานคู่มาสักทีโอ้ค่ะค่ะก็จะยิ่งใหญ่เลยแหละค่ะก็เป็นแฟนมีตติ้งเลยเขาเปิดมาเป็นงานแฟนมีตติ้งเลยตื่นเต้นเลยเพราะว่าแบบรอบนี้ก็ถือเป็นแฟนมีตติ้งใหญ่ตื่นเต้นที่ยังไม่รู้อะไรเลยนะยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้อะไรเลยค่ะวันนี้สดสดเลยรู้ดีเทลรายละเอียดของงานไหมว่าแฟนมิตติ้งเขาจะมีประกอบด้วยอะไรบ้างรูปแบบจะเป็นยังไงคือแปลว่ามันก็จะมีแพทเทิร์นของมันนั่นแหละว่าเราจะทำประมาณไหนร้องเต้นเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะประมาณนั้นหรือความอะไรนะไม่ยากหรอกมั้งแต่ว่าแค่แบบไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะหมายถึงอะไรอ่ะก็นี่ไงมีแฟนมิตติ้งแล้วค่ะก็คืองานนี้ได้เห็นโมเบลขึ้นคู่กันแน่ๆใช่สำหรับราคาบัตรก็มีตั้งแต่ 2,500 บาท 3,500 บาท 4,500 บาทและ VVIP 7,000 บาทซึ่งนางเอกสาวเบลล่าก็ได้เผยแล้วว่าตัวเธอเองก็ไม่ทราบรายละเอียดสิทธิประโยชน์ว่าคนดูที่จะซื้อบัตร VVIP จะได้อะไรบ้างแต่ที่แน่ๆความสนุกอัดแน่นชัวร์ๆเพราะว่างานนี้เขาขนทับกันมาทั้งจักรวาลอเจ้ากับโชว์สุดพิเศษที่จัดเต็มและแฟนๆจะได้ใกล้ชิดกับนักแสดงแบบ Exclusive พร้อมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้ฟินและอินแบบสุดๆข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วครับ